สวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ประเด็นที่ผมจะนำเสนอเนี่ยเป็นเรื่องของช่องสายตะกูนะครับเป็นเรื่องของช่องทางเขมรนะครับที่ติดอยู่กับฝั่งไทยซึ่งตอนนี้เขมรมีการตอบโต้ไทยด้วยการห้ามคนไทยต่างถิ่นข้ามแดนไปยังบ่อนเขมรที่ผ่านมาในวันเปิดบ่อนสายตะกูเนี่ยก็ปรากฏว่ามีการกำหนดให้ห้ามคนไทยเดินทางไปบ่อนเขมรยกเว้นเป็นระดับ VIP ตอนนี้เขมรเขาตอบโต้ที่ผมมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเนี่ยมีเจตนาเดียวผมเคยเตือนแล้วว่าช่วงนี้มันมีการเลือกตั้งท้องถิ่นเขมรและเขาจะฉกฉวยโอกาสนี้ใช้หลักชาตินิยมในการตอบโต้ประเทศไทยเป็นยังไงฮะเริ่มการก่อตัวเริ่มการต่อต้านเกิดขึ้นเพราะเถียงกันว่าบ่อนมันอยู่ฝั่งไทยหรืออยู่ฝั่งเขมรซึ่งผมอธิบายให้ฟังแล้วมันเป็นกุศโลบายทางการเมืองมันเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองเพื่อปลูกชาตินิยมและเป็นเครื่องมือและเหตุการณ์อย่างเงี้ยจะเกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งท้องถิ่นเขมรทุกครั้งต้นเหตุรากเหง้าของมันมันจะอยู่ฝั่งไหนก็ช่างมันมาจากกลยุทธ์การถอยทางยุทธศาสตร์ได้รุกทางยุทธวิธีของฝรั่งเศสที่ทิ้งปัญหาไว้กับประเทศไทยให้แผนที่ของไทยเขมรพม่าคาบเกี่ยวกันไปมาไทยก็จะยึดหลักแผนที่ของอังกฤษเพราะไทยได้เปรียบยึดตามหลักสันปันน้ำแต่ปัญหาของไทยคือเราไม่มีหลักฐานตัวจริงของอังกฤษเพราะมีนายทหารยศพันโทคนหนึ่งในอดีตนะครับเอาไปขายให้กับฝรั่งเศสฝรั่งเศสก็เอาหลักฐานแผนที่ที่เขาเขียนขึ้นมาใหม่ที่ให้มันทับกันไปทับกันมาเพื่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างไทยกับเขมรเนี่ยนะครับไปขึ้นศาลโลกนะครับแล้วก็เป็นที่มาของการพ่ายแพ้พื้นที่เขาวิหารตั้งแต่ปี2500นะครับแล้วก็ตั้งแต่ปี2550ในเรื่องพื้นที่ดินของเขาวิหารตามมานะครับศาลโลกตัดสินให้เราแพ้แต่ไทยก็ยังไม่ยอมถอนออกจากเขาวิหารยังคงตึงกำลังบริเวณโดยรอบเขาวิหารไว้นะครับและยังอ้างว่าอ้างสิทธิ์ในพื้นที่ดังกล่าวด้วยและอ้างว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนนะครับเพราะว่าแผนที่อังกฤษกับฝรั่งเศสขัดแย้งกันนะครับผมเรียนท่านผู้ชมเนี่ยอธิบายตามหลักยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ทางการเมืองแต่ปรากฏว่าก็ยังคงมีการมาเรียกร้องว่าพื้นที่ของฉันพวกนี้พื้นที่ของเธอตรงนี้แต่ผมก็เรียนว่าเขาทำในช่วงเวลานี้เนี่ยจากเหตุการณ์เรื่องบ่อนสายตะกูจังหวะนี้เนี่ยมีการปล่อยข่าวโจมตีใส่ร้ายป้ายสีไปถึงสถาบันพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยจนมีการฟ้องร้องดำเนินคดีกันไปผมเรียนไว้แล้วว่าช่วงนี้มันช่วงการเลือกตั้งท้องถิ่นและจะมีการปลูกชาตินิยมและก็จะมีการต่อต้านเกิดขึ้นและเขาจะใช้จังหวะเนี้ยเป็นเครื่องมือในการหาเสียงซึ่งฮุนเซนใช้มาหลายรอบแล้วตอนนั้นบางคนบอกว่าผมคิดไปเองมีคนบอกผมว่าเขมรเขาจะใจดำเหรอเรื่องแค่นี้จะมาทำเป็นสงครามมันทำมาแล้วปี2550มันก็ทำขึ้นศาลโลกก็ขึ้น2500ก็ทำเกิดสงครามมา2ครั้งและครั้งนี้กำลังเกิดเป็นการก่อการอาการก่อตัวนะครับอ้างในเรื่องของชาตินิยมในการต่อสู้นะครับสิ่งเหล่านี้ที่ผมเรียนท่านผู้ชมเนี่ยไม่ใช่เป็นหมอดูนะครับแต่หลักเหล่านี้มันเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองและมันสามารถอ้างอิงสถิติได้นะครับในเรื่องของปัญหาที่ดินทับซ้อนเถียงกันจนตายสุดท้ายก็ขึ้นสู่ศาลโลกเราก็พ่ายแพ้เพราะปัญหาคือเราไม่มีแผนที่ตัวจริงเนี่ยคือต้นเหตุแล้วก็จะมีคนไทยมาเถียงตรงนี้ของฉันตรงนี้ของเธอตรงนี้อ้างสิทธิ์ตรงนี้ไม่อ้างสิทธิ์ว่าไปตามปรากฏการณ์โดยไม่มองเรื่องของกลยุทธ์นะครับที่ฝรั่งเศสวางไว้
บางคนบอกว่าเฮ้ยอายุทธศาสตร์เหล่านี้ที่ฝรั่งเศสวางไว้มันเก่าแล้วในยุคใหม่โอ้โหแสดงว่าคุณไม่เคยเรียนเลยนะฮะยุทธศาสตร์โลกกับยุทธศาสตร์โลกเขามีหลักการวางไว้50ปีฮะเขามีศาสตร์ในการวางไว้นะครับและให้มันเกิดเหมือนปัจจุบันกำลังจะเกิดสงครามมันมีหลักของมันในการจะเกิดไม่ใช่จู่ๆก็จะเกิดมีเหตุในการจะเกิดและมีเวลาในการจะเกิดทุกอย่างมันถูกกำหนดในช่วงจังหวะและเวลาของมันเหมือนฝนจะตกเนี่ยมันจะมีเวลาของฝนตกนะครับฟ้าจะร้องเนี่ยมันจะมีจังหวะของฟ้าร้องถ้าเราสังเกตให้ดีและเราจับจังหวะมาให้ได้แดดมันจะออกจะร้อนมากหนาวมากเย็นจัดหิมะตกเนี่ยมันมีที่มาที่ไปของมันทั้งนั้นนะครับไม่ใช่ไม่มีบางคนบอกเฮ้ยประเทศไทยเคยมีหิมะตกมีฮะลูกเห็บตกสะดันวันไหวในหลายพื้นที่นะครับฤดูฝนปนหนาวเนี่ยก็จะมีเลยอย่างนี้ขึ้นมาแต่คนที่ไม่รู้ไม่ศึกษาประสบการณ์ไม่เก็บสถิติเหล่านี้ไว้ก็บอกเฮ้ยสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องเพ้อเจ้อเป็นไปไม่ได้ประเทศไทยหิมะตกสิ่งเหล่านี้ที่ผมเรียนท่านผู้ชมเนี่ยว่ามันจะเป็นเรื่องของชาตินิยมมันจะเกิดการตอบโต้และปลุกให้คนเขมรต่อต้านประเทศไทยแต่ตอนนี้จากการเรียกร้องเรื่องสิทธิ์เรื่องบ่อน1บ่อนเปิดได้ตามปกติ2มีคนไปเล่นตามปกตินะครับ3มันก็อยู่ในฝั่งเขมรข้อ4ไทยก็ทำอะไรไม่ได้นะครับข้อที่5ที่สำคัญที่สุดประชาชนในพื้นที่ทั้งไทยและเขมรได้รับความเดือดร้อนจากสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะอะไรฮะหัวใจการอยู่ตามแนวชายแดนการอยู่ข้างเคียงกับเพื่อนบ้านหัวใจของมันคืออะไรไม่ใช่ว่าที่ของฉันที่ของเธอไม่ใช่หัวใจไม่ใช่ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ที่สำคัญคือสันติสุขคืออยู่ร่วมกันยังไงในเมื่อมีความขัดแย้งเอาล่ะตกลงไม่ใช่พื้นที่ของฉันไม่ใช่พื้นที่ของเธอเอาอยู่ร่วมกันก็อยู่ร่วมกันนะเป็นพื้นที่อ้างสิทธินะจะทำตรงนี้ได้แค่นั้นตรงนั้นแค่นี้แต่มีเงื่อนไขว่าคุณต้องห่างจากแค่นั้นคุณต้องห่างซึ่งเขาก็ทำแล้วบางคนบอกว่าเนี่ยเขมรไม่ให้เปิดไม่ใช่เป็นของเขมรบอนไซตะกูเปิดแล้วได้รับอนุญาตจากเขมรแล้วเห็นไหมฮะสิ่งเหล่านี้ผมเรียนท่านผู้ชมนะฮะบางเรื่องเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการพิสูจน์อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ผมพิสูจน์ให้เห็นว่าสุดท้ายมันเริ่มเกิดการก่อตัวอ้างเรื่องชาตินิยมถ้ายังปล่อยให้สถานการณ์แบบนี้ไปเต้นตามทุกอย่างตามสื่อแบบนี้สุดท้ายปลายทางมันก็เหมือนปี2550มันจะเกิดการไปชุมนุมตามแนวชายแดนเกิดการต่อต้านแต่ละฝ่ายก็เกิดการต่อต้านกันไปมาและก็จะมาลบกันในเรื่องของการทหารเจ็บตายทั้งสองฝ่ายและจบที่ศาลโลกจะวนอยู่ที่เดิมวนมากี่รอบแล้ว2รอบแล้วเห็นไหมฮะแล้วทั้ง2รอบเนี่ยเกิดมีการปลุกระดมแบบนี้ขึ้นมาต้องถามย้อนกลับใครรับผิดชอบใครรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นมา2ครั้งนะไม่ใช่ครั้งแรก2ครั้งปี2500รอบ1เสียครับพระวิหารปะทะกันเกือบตายรอบ2ปี2510ปะทะกันอ้างสิทธิ์อ้างแดนเขาพระวิหารสุดท้ายปะทะกันยาวพื้นที่อื่นๆเต็มไปหมดเพราะพื้นที่มันไม่ใช่เฉพาะเขาวิหารมันลากยาวมันลากไปถึงฟ้องร้องไปถึงอ่าวไทยในบล็อกที่3เห็นมั้ยฮะสิ่งเหล่านี้มันทำให้เราเห็นชัดว่ามันไม่ใช่มีแค่นี้ไงมันมีส่วนอื่นที่เป็นองค์ประกอบการมองหลักต่างๆต้องมีมองให้ลึกทะลุไปทุกชั้นไม่ใช่มองเพียงชั้นเดียวนะครับสิ่งนี้เป็นปรากฏการณ์ตัวตั้งต้นนะครับต้องจับตาเหล่านี้ให้ดีถ้าวางหลักไม่ดีสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยจะลามปามเหมือนอดีตที่ผ่านมาสุดท้ายก้าวสู่สงครามในช่วงก่อนการเลือกตั้งของเขมรและเป็นเครื่องมือของเขมรในการหาเสียงใช้หลักที่ชื่อว่าหลักชาตินิยมขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับเมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจเปลี่ยนพื้นดินไทยให้กลายเป็นสีทอง
สิ่งที่เคยหวังก็คงได้สมปองนับจากวันนี้เหมือนได้มีไฟส่องทางเราคงมีใครที่คอยมาแสนนานมาพาก้าวผ่านให้ไทยพ้นภัยใครที่หวงแหนแผ่นดินของคนไทยนำไทยให้เป็นแดนสิวิไลของคนไทยตลอดกาลอยู่เมืองสิวิไลมาแต่กำเนิดบนประเทศไทยมีแต่ความสุขและความเข้าใจจะอยู่ที่ไหนไม่เหมือนบ้านเราอาจจะมีที่ใดที่ให้โอกาสมากมายเท่าใดก็อาจสนุกไม่นานเท่าไรแต่บทสุดท้ายแห่งลมหายใจคือบ้านเราเมื่อฟ้าวันใหม่สดใสนวลห้องสาดแสงเรืองรองส่งมายังพื้นดินหมู่มวลนกร่าเริงโผบินทำมาหากินทุกชีวิตบนพื้นดินมีความหวังมองบนท้องฟ้าก็มีแต่แสงดาวสกาวงดงามในยามค่ำคืนเดินบนพื้นดินก็มีแต่ได้ยินคำว่ารักรักกันอยู่เมืองสีวิไลมาแต่กำเนิดบนประเทศไทยมีแต่ความสุขและความเข้าใจจะอยู่ที่ไหนไม่เหมือนบ้านเราอาจจะมีที่ใดที่ให้โอกาสมากมายเท่าใดก็อาจสนุกไม่นานเท่าไรแต่บทสุดท้ายแห่งลมหายใจคือบ้านเราอยู่เมืองสีวิไลมาแต่กำเนิดบนประเทศไทยมีแต่ความสุขและความเข้าใจจะอยู่ที่ไหนไม่เหมือนบ้านเราอาจจะมีที่ใดที่ให้โอกาสมากมายเท่าใดก็อาจสนุกไม่นานเท่าไรแผ่นดินสุดท้ายแดนสีวิไลประเทศไทยหลังจากชมมิวสิกวิดีโอแล้วนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะฮะแล้วกดติดตามที่ใต้คลิปนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะฮะสำหรับท่านที่กดติดตามก็จะได้เป็นสมาชิกเพิ่มขึ้นนะฮะเราจะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นนะพวกของหุ้นส่วนจะเป็นหุ้นส่วนร่วมกันนะครับกดกระดิ่งเวลามีคลิปใหม่ๆก็จะมีสัญญาณเตือนไปยังโทรศัพท์มือถือท่านนะแล้วก็ยังมีคลิปที่น่าสนใจอีก2คลิปนะฮะที่จะให้ทุกท่านได้ชมในคลิปใหม่ๆก็กดคลิกก็สามารถเข้าชมได้เลยครับขอบคุณครับ